What's up, you guys? I'm back here with another video, and today I'm gonna be reacting to part 11. If you haven't seen parts 1 through 10, I have them down below. Go check those out before you check this one out. Let's get started. Pros of dating girls. Okay, look, first cute. Oh, to dress, to make up. Yeah, okay. แต่งหน้าได้แต่งตัวได้ทำผมได้แต่งช่วยกันแต่งหนึ่งขี้อ้อนนะคะเวลาเราทำงานเหนื่อยๆมาอะไรเงี้ยมีสาวๆมาแซวมาเตาะมันก็น่ารักดีเป็นโมเมนต์น่ารักนะคะสามคือจะมีความเข้าใจกันที่ไม่ต้องพูดเยอะผู้หญิงกับผู้หญิงบางทีจะมองตากันแล้วก็จะรู้แล้วว่าคิดอะไรนะคะสี่ก็คือไม่รู้ว่าเป็นทุกคนหรือเปล่าอันนี้แค่ความคิดส่วนตัวนะสี่ก็คือ jealousy ขี้หึงไม่รู้ขี้หึงนี่คือข้อดีหรือข้อเสียจะมีความขี้หึงขี้หวงทำให้รู้สึกว่า สำหรับพี่ฟ้านะถ้ามีใครมาหึงมาหวงเรามันจะรู้สึกว่าตัวเองสำคัญเออเราก็จะรู้สึกว่าเราคบกับคนนี้เรารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนสำคัญจังเลยอันนี้คือข้อดีของการมีแฟนเป็นผู้หญิง Dating girls period ถ้าฟังมาทั้งหมดจะรู้เลยว่าการมีแฟนเป็นผู้หญิงดีที่สุด It's the best I agree พูดอย่างนี้ให้มันวกกลับมาที่ตัวเองได้ จะเล่าอย่างนี้ให้ฟังเมื่อก่อนพี่ฟ้าไม่ค่อยเปิดเผยเลยว่าตัวเองอะ ชอบผู้หญิงหรือเปล่าถ้าสอนไม่ค่อยได้เปิดเผยเลยซึ่งถ้าไม่มีคนถามนะแต่ถ้ามีคนถามอ่ะก็จะพูดซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเราชอบคนแบบไหนฟ้าก็จะบอกอ๋อชอบคนมีเสน่ห์ค่ะชอบแบบถ้าเป็นกายะคือชอบคนฟันสวยชอบมองคนที่ฟันเพราะรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์มันแบบหน้าหมั่นเคี้ยวอะไรสักทีป่ะ เป็นมานานแล้วแหละแต่แค่ยังไม่ได้แบบเปิดเผยตัวเองแต่ว่าเชื่อไหมว่าหลังๆมาที่เราเห็นกระแสที่มันมีมากขึ้นทุกวันแล้วก็รู้สึกเฮ้ยคน yes which is very true slowly changing which is a good thing เลสเบี้ยนหรือการเป็นบัตร LGBTQ อ่ะคนให้การยอมรับมากขึ้นยิ่งทำให้เราอยากเป็นตัวเองมากขึ้นหลังๆมาก็จะเห็นว่าพี่ฟ้าแบบเอ๊ะทำไมดูแบบแฮปปี้มากขึ้นดูเป็นตัวเองมากขึ้นก็เพราะว่าเราสัมผัสได้ถึงการยอมรับที่มันเกิดขึ้นในสังคมแต่ยังไม่เคยแบบมีแฟนจริงๆเพราะว่ากลัวพ่อเสียใจจนมีแฟนคนนึงไม่ใช่อย่าเรียกว่าแฟนเลยมันแบบเขาขอเหมือนแบบคนคุยแหละเขาขอหอมแก้มเราตอนนั้นนะดอลลี่อยู่ไม่รู้ดอลลี่อยู่ในไลฟ์หรือเปล่าแบบเธอขอหอมแก้มหน่อยฟ้าบอกเลิกเลยบอกเลิกซึ่งโตมาก็ยังจำโมเมนต์นั้นได้อ่ะเล่ากี่ทีก็ยังขำเล่าให้ไอ้ดอลลี่มันก็อยู่อ่ะดอลลี่มันเล่ากี่รอบฟ้าก็ขำดอลลี่คือเพื่อนสนิทฟ้าตอนช่วงไฮสคูลมัธยมนะเธอขอหอมแก้มหน่อยได้ปะบอกเลิกแม่งเลย we're done after that เขียนแล้วขำมาก oh my godบอกเพื่อนนะมึงมันห่อหอมแก้มกูมันไม่ให้เกียรติกูเว้ยเนี่ยทำแบบเนี้ยมันไม่ให้เกียรติกูอะบอกเลิกเลยแล้วคนนั้นหล่อด้วยนะในสมัยนั้นอะแล้วก็จนมาม.6ถึงจะมีแฟนเป็นผู้หญิง last year high school so senior ชีวิตก็ลุยงานนู่นนี่นั่นก็มีแฟนบ้างทั้งเป็นผู้หญิงทั้งเป็นทอมเป็นผู้ชายก็สลับกันไปหลากหลายโมเมนต์บางทีแบบช่วงชีวิตไหนที่เราเครียดมากๆอะไรเงี้ยบางทีแบบมีผู้หญิงเข้ามาเราก็แบบมีแฟนเป็นผู้หญิงเพราะเราสบายใจก็ถึงบอกว่าตลอดชีวิตที่โตมา27ปีไม่เคยปิดกั้นเรื่องเพศของตัวเองอยู่ที่แบบความสบายใจโอเคบางทีผู้หญิงมันไม่ได้ disadvantage of dating มันไม่ได้แบบมีข้อเสียขนาดที่ว่าโอ้ฉันจะต้องมีเฉพาะเพศเดียวอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่นะคะแล้วก็เห็นพี่ฟ้าเป็นแบบนี้พี่ฟ้าไม่ใช่จะบอกไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้แบบโหยสาวๆได้เล็กเยอะมากนะคะเยอะมากจริงๆน่าจะตามมาจาก TikTok ให้ตัดไปได้เลยนะคะพี่ฟ้าไม่ใช่เลสควีน
บอกแค่นี้พอไม่ใช่เลสควีนเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่เข้ามาถ้าเป็นแนวแบบโพเดียวกันอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบไม่ได้สารสัมพันธ์อะไรต่อไปนะคะแล้วก็แบบชัดเจนนะจุดยืนชัดเจนนะคะทุกคนเงี้ยมันอยากให้โอเพ่นและอยากให้มองว่าการที่ผู้หญิงคบผู้หญิงเป็นเรื่องธรรมดาได้แล้วอ่ะ yeah. ไม่บอกอายุแล้วกันช่วงนึงแล้วก็มันจะมีผู้หญิงคนนึงที่ทำให้พี่รู้สึกว่าพูดก่อนนะว่าผู้หญิงคนนี้ตอนแรกไม่ชอบขี้หน้ากัน mm. ไม่ชอบJust dislike. พี่เคยจะหยุมเขาหลายรอบมากเพราะพี่รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้หน้าตาแบบเหวี่ยงจังดูเป็นผู้หญิงแรงๆแล้วก็ mean girl okay เป็นผู้หญิงแรงแล้วก็หลายๆคนก็จะแบบเกรงกลัวเขาเพราะเขาเป็นแบบเหมือนแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นแม่ Queen of the school คนนี้เพราะว่าทำไมต้องแบบทำหน้าเหวี่ยงใส่แบบทำหน้าตึงเริ่มแรกคือเริ่ม Are they gonna, จน like, end up together พี่ก็รู้สึกเหมือนเขาตอนแรกเขาก็ไม่ชอบพี่เหมือนกันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าต่างคนต่างไม่ชอบพี่หน้ากันแต่ after เหมือนโลกมันเหวี่ยงอะพอเราไม่ชอบใครมันมักจะเจอบ่อย yes นางเดินสวนกันนะ oh my god this is like something out of Webpad book ใกล้นางบ่อยมากหรืออะไรหลายๆอย่างมันทำให้เราแบบเจอกันบ่อยมากอะไรเงี้ยจนเริ่มที่จะ Until... มีคนบอกว่าเจนิดาไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่นิดาอันเป็นพักนิดาจะอ้วกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอเราเริ่มเจอบ่อยๆมันจะมีความรู้สึกนี้ว่าโอ้โอเคโอเคเพราะว่าไหนที่ไม่เจอคิดถึงงงปะไม่งงไม่งงแล้วพี่ก็ภาวนานะว่านางจะคิดเหมือนเราบ้างตอนที่พอเราแบบเจอแล้วพอไม่เจอมันแปลกๆอะไรเงี้ยนางกันแล้วนางก็รู้ที่หนักมากมันความสัมพันธ์มันค่อยๆเปลี่ยนเขาเริ่มมาบอกเพื่อนเราว่าเริ่มมาถามเพื่อนเราถามว่าใครอยู่อิงฟ้าชอบผู้หญิงไหมอิงฟ้าชอบทอมไหมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยโอ้ my god จน until did they kiss เหมือนกับนางตอนนั้นพี่ก็ไม่ได้มีแฟน ใช่ไหมนางก็ เริ่มที่จะความหิวเนาะเขาก็จะซื้อขนมซื้ออะไรมาให้เอาใจเราจนคุยกับเพื่อนมึงเอาไงดีวะกูก็เหมือนกูจะชอบนางนะคือนางอ่ะที่หน้าคือเป็นหน้านางอยู่แล้วนางไม่ได้เหวี่ยงแต่นางเป็นคนแค่หน้านิ่งเฉยๆอ๋ออะฮะไปเองอคติไปเองอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มเตาะกันมาแบบเป็นเดือนจนตอนนั้นเกิดคู่จิ้นเกิดขึ้นโอ้ my god ไม่ต้องแน่เลยนู่นนี่นะแล้วมันก็เหมือนแบบเราก็หวั่นไหวแล้วเขาก็หวั่นไหวจนตกลงมานั่งคุยกันลองดูไหมลองคบกันดูไหมอะไรเงี้ยต้องบอกนะว่าเขาก็ oh my god คนผู้หญิงคนนั้นคือเองเขาก็เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงสวยแบบลุกแรงๆ Rich mean girl Oh my god This is definitely from a Wattpad story ก็นั่งคุยกันเลยว่าเราไม่เคยมีแฟนเป็นผู้หญิงไงเราจะเปิดตัวไหมเราจะแสดงออกให้ทุกคนรู้ไปเลยไหมว่าเราเป็นแฟนกันสรุปคุยกันคือแสดงออกไปเลยเดินเข้ามาเรียนจับมือกันกินข้าวด้วยกันเลิกเรียนรอกลับบ้านกันอุ๊ยโอ้ยโคแล้วเรากับพร้อมกันที่นั่นจนแบบหลายๆคนก็แบบอ้าวกูนึกว่ามันจะไม่ถูกการสรุปมันเป็นแฟนกันหรอกนะใช่แล้วก็แบบพอผู้ชายแซวแล้วพวกพี่สองคนก็จะเป็นฟิลเหวี่ยงกันทั้งคู่อยู่แล้วไงก็จะแบบ enemies to lovers ทำไมอะไรอย่างเงี้ยคนที่แบบผู้ชายบางทีผู้ชายจะไม่เปิดใจยอมรับบางทีผู้ชายก็จะชอบแซวว่าแบบอะไรอ่ะผู้หญิงกับผู้หญิงคบกันแบบเป็นไปไม่ได้ตีชิ้นแอมจะต้องมีอ่ะโซสตอมมันจะฝ่ายอ่ะจนแบบว่าก็นั่นแหละก็แรงทั้งคู่จนแบบบางทีผู้ชายไม่กล้าแซวอะไรอย่างเงี้ยจนคบไปอ้าวมันจะอยู่ในจุดที่เขาน่ารักมากเลยนะความเป็นเลสควีนอ่ะเลสควีนคือเขาก็จะรู้จักคำนี้ไหมเลสควีนเลสควีน
เอ็ดคิงเข้าใจได้เข้าใจละเลสควีนเนี่ยมันก็จะเป็นฟิลแบบคือน่ารักเขาน่ารักมากเป็นทุกตื่นโมเมนต์นั้นใส่ใจทุกรายละเอียดของที่เราชอบกินข้าวหรือยังหนุนนี่นั่นโมเมนต์น่ารักน่ารักที่ผู้หญิงต้องการที่ผู้หญิงอยากมีได้ถูกใช่จนมันถึงโมเมนต์หนึ่งที่พี่รู้สึกเหมือนมันอิ่มตัวก็รู้สึกว่ามันไปด้วยกันไม่ได้มันจะมีโมเมนต์หนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันไปด้วยกันไม่ได้ตรงที่ว่าอาจจะด้วยแบบความเป็นผู้ชายในตัวเราอ่ะมันเยอะมากจนเรารู้สึกว่าบางทีเฮ้ยมันเยอะไปเนาะอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกเริ่มอึดอัดหรือเราเริ่มรู้สึกว่าแบบไม่อยากไปต่อแหละอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจบอกเขาตรงๆแล้วเขาก็หายไปจากที่เลยลองหายไปแล้ว then just disappear that's so sad if you don't end upMarrying your first girlfriend, then the breakups are usually messy. Usually, not all the time. Talking about experience, my first girlfriend, I don't know what she's up to. I don't know what she's doing. After we broke up, we just like, that's it. We've never talked anymore. What was your first girlfriend breakup experience? Let me know down below. Let's share our first breakup experience. มากรู้สึกผิดในใจมากว่าแบบทำไมตัวเองใจร้ายจังวะคือเราไปบอกเขาในวันที่เขารู้สึกเยอะไปแล้วอะก็สับสนว่าคือมันเหมือนแบบอยากจะไปต่อเพราะว่าอยากจะให้ความไม่อยากจะไปต่อเพราะเราเองเราก็รู้สึกดีกับเขาแต่ใจหนึ่งไม่อยากไปต่อเพราะไม่อยากให้ความหวังเขาเพราะว่านิสัยมันแบบมันปรับจูนด้วยกันยากอะไรเงี้ยแต่ตัวอีกทีหนึ่งก็คือหลังจากที่มีแฟนเป็นผู้หญิงคนนี้มาไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรตัวเองอ่ะจะเป็นคนที่ดึงดูดผู้หญิงเข้ามาเยอะมากหลังจากนั้นนะเหมือนพอเราเปิดใจยอมรับอ่ะเที่ยวเวลาที่เราไปนู่นไปนี่เราจะมองออกเลยว่าคนเนี้ยคือเลสคนมันจะมีผู้หญิงที่เข้ามาหาเราเพียงเพราะอยากรู้จักเราแบบเป็นเกิร์ลแก๊งแต่ไม่รู้จะเข้ามาหาเรายังไงก็จะเข้ามาเป็นเตาะแต่เราดูออกว่าไม่ใช่เข้ามาแล้วเราดูว่าใช่ถ้าไม่เชื่อเรื่องนี้ไปถามนิดาได้นางจะรู้ว่าเวลาเที่ยวยาวันนี้คือนิดาสายนะเกเรเกตุ่มกับผู้หญิงมากเพราะมันจะชอบโทษนะชอบเข้ามาอ่อยเราI mean who wouldn't who really wouldn't flirt with her ก็ไม่แต่ไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหเป็นเลสกูไม่เข้าใกล้ดีกว่าเดี๋ยวแบบเดี๋ยวมาชอบกูไม่ใช่นะมันไม่ได้ว่าชอบอย่างตอนที่ประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพอยู่กับผู้หญิงหรือว่าแบบการเก็บตัวที่ต้องอยู่กับผู้หญิงเยอะๆมันเราจะชอบแบบทุกคนมันจะมีความรู้สึกที่แบบคนเนี้ยใช่หรือไม่ใช่ใช่มันเลือกนะมันไม่ได้แบบใครก็ได้นะแบบมันจะมีจุดที่แบบสปาร์กอะเหนื่อยไหมพี่เองเอ็ดเริ่มเป็นแฟนคลับนางงามแล้วก็มีหลายคนแบบว่าอุ๊ยครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่แบบว่า she's like don't take my girl from me ขอบคุณOh, is this on Facebook? It's probably what it's for me. To each. Oh, okay, okay, okay. I get it. I get it. Okay. Oh, I like this flirty.I love to see them. I love it, love it. One each. Okay, okay, okay.
Okay, let me take some notes. Let me take some notes. Oh my god, hold on, little sister. What if not? Is this? Oh, exactly. Oh my god. Charlotte, stop being flirty. Is that her dad? With dad. I know. I listen to the same song on repeat for weeks. I like that one. Oh! จริงชมพู่ยังอ่ะจริงด้วยอ่ะเอ้าเธอไม่ได้อ่านใน Facebook ถามตาม Facebook I know ถามแฟนคลับเลยยังไงอ่ะ She doesn't know ยังไงอ่ะWhy are they in the hallway though? Oh my god Go! I just followed themพี่ฟ้าจะกินชมพู่เห็นไหมมีคนบอกก็จะไปกินพี่ฟ้าอยากกินชมพู่มีชมพู่เลยไปจัดชมพู่ให้พี่ฟ้ากินมันหนูอยากมันต้องไปอ่านอ่ะใช่ไหมทุกคนอ๋อก็คือพี่ฟ้าไม่พูดว่าชมพู่ตรงๆหรือเปล่าไปดีกว่าYeah, go find out for us. I really love how they were flirting with each other on Facebook. I was so invested in Chongpu and Ingfa that I just completely forgot that it's Heidi right there, the one that is talking. Oh, okay, this is from her life. Oh my god. Oh man. Oh man. I love it. Oh my god. Oh. ไปหาซื้อที่ไหนสาวเกินปีมุ้ยพี่ด้าช่วยหน่อยกินข้าวกันยังเนี่ยเรียบร้อยค่ะนี่ลองชิมไปแล้วนะหวานหวานโอ้ I'm here for this เกินปีมุ้ยเอ็นดูจังเลยดูสวยเนาะสวยสิพี่แป้งหวานดีค่ะฉันรู้แล้วว่าเขาหน้าเหมือนใครตอนที่สัมภาษณ์อ่ะเหมือนเป้ยปานวาดกับใหม่ใหม่นาวิกาเออผสมกันมันมีความเป็นพี่เป้ยอยู่เนี่ยเห็นปะเอาอีกแล้วเป้ยเลยดีพวกเธอเอาอีกแล้วคุณคือแบบปอกหันแล้วให้อย่างดีหรอ I know she like prepped it all for you เป้ยไปข้างหน้าเขาไปปอกให้ขอบคุณนะคะแรงมากอิงชมเหรออิงชมเขารู้ว yes, ่าเราเกิดวันเดียวกัน What for real? They have the same birthdays จริงเหรอเอ้ยชมพูจริงๆรู้ไหมว่าจริงๆเราเกิด10:10 นะแต่เราไม่ได้บอกเพื่อนจริงเหรอเราเกิดเวลาเดียวกันด้วยเหรอเวลาเดียวกันเป๊ะ No way really 10:10 เอาดีๆเกิดวันที่15 กุมภาพันธ์เหมือนกันปีเดียวกันอายุเท่ากันเกิด16:10เหมือนกันรู้ That's crazy แล้วก็อะไรอีกอ่ะพูดกลางคืนใช่มันพูดกลางคืนก็เลยโอ้โหแฝดปะไม่ถูกชมพูหน้าแดงหมดแล้วฟิลเตอร์เนาะคิ้วสวยเนาะหยุดละหยุดเถอะคิ้วช่วยด้วยคิ้วอะไรขนาดนั้นโอ้ my godหน้าเหมือนใหม่ได้จริงนะใหม่ก็ช่วยด้วยให้ดูอ่ะให้ซูมดูหน้าใกล้ๆได้ให้เธอได้จับคิ้วอะไรขนาดนั้นนะเธอเออขนคิ้วเนาะ she's very เขียนมันอยู่ดีวะเอ้ยได้จริงอ่ะมันจะชมพูติดคอเข้าไปยัง
แต่คนที่น่าจะเข้ามาแล้วดู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 โอ้เนี่ยตอนเดินไปที่ลานจอดรถเข้ามองตามเธอนี่คือเพลงประจำตัวเราจริงเหรอใช่ทำไมชอบมันแบบมันหล่ออ่ะเพลงนี้อ้าวจบละมีอีกไหมมันหล่อจริงๆนะมีอีกไหมวันนี้มีสาวมาหาที่ห้องอ่ะนั่งอยู่นั่นแหละที่หน้าเพราะว่าพี่ง่วงพี่นอนแล้วล่ะเนี่ยพี่ว่าพี่ลุกไม่ไหวอ้าวเมย์อ่ะเขาบอกชมพูเขินน่ารักใช่เขาไม่เขินเขาก็น่ารัก she doesn't like so she's just cute you guys gotta stop bringing new ships to me because I can't choose การติดอ่ะไม่ติดชมพูติดเป็นชมพูได้นี่ชมพูก็ชมพูสักหนึ่ง I really love this oh my god ทุกคนรู้ไหมว่าชมพูอ่ะเป็นชมพูเป็นนางงามที่ได้สวิมสูทเนาะคือหุ่นดีคุณดีจริงแบบเอวเอ่ยสะโพกเอ่ยอะเนาะจะมีอยู่3คนที่หุ่นแบบ among 77 girls คนน่ะจะมีอยู่3คนที่หุ่นแบบว่าสแลนเดอร์มากก็จะมีสุลักไฮดี้แล้วก็ชมพู3 My girl Heidi I don't know who the first girl is โดนไปแล้วรอบนึงเมื่อกี้นอนห้องไหนอะชมพูนอนห้องไหนอ๋อ603603เลยนี่ตรงนี้ตรงข้ามปะเกือบสุดทางเลยนะแล้วก็ฝั่งอีกฝั่งซ้ายมือน้องคนเดียวแล้วนึกไงไปเอาไปซื้อชมพู่มาถามจริงๆจากใจคือเห็นฟ้าบอกอยากกินไงเขาก็เลยบอกโอ้ยไม่หวั่นไหวเลยหรอฮะไม่หวั่นไหวเลยหรอเกลียดทีด้าวะต่อคู่โป๊ะแต่ชุดใหม่มาOh, I shipped them. I really do. One of the videos, Chompu said that she was very nervous to talk to Inkfa, but yet they were both flirting on Facebook, and then she brought the fruit for her to eat, and it was just like, it looked like they were having a good time. You guys got me in the middle of who I'm shipping Inkfa with. I love Charlotte. I really do. I really love the ship. It's so cute and everything. But I don't know. I've only seen a couple Chompu and Inkfa moments. Right now, Ingla's kind of winning for me, but Chompu is really getting up there. Let me know who you're shipping down below. Inkfa and Charlotte or Inkfa and Chompu. But that's it for this video. If you guys like this video, give it a thumbs up. Comment down any more videos you guys want to see. And don't forget to hit that subscribe button. And that's it. Bye, guys.